พูดแล้วก็เราเรื่องงบแบงก์ก่อนเลยแล้วกันฮะงบกลุ่มธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะฮะก็คือออกมาทั้งกลุ่มเนี่ยกำไรประมาณ 56,000 ในขณะที่ตลาดคาดอยู่แค่ 55,000 ก็พอๆกับเราคาด 55,000 กันนะฮะแล้วก็ดูทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่ดีกว่าคาดหมดคนที่แย่กว่าคาดเนี่ยมีแค่2คนนะฮะคือ KKP กับ SCB นะครับผมขอเล่าในแต่ละตัวเลยแล้วกันเริ่มจากตัวที่ดีที่สุดไปตัวที่ค่อนข้างอ่อนแอที่สุดนะฮะเริ่มจากตัวแรกครับ BBL เนี่ย BBL เนี่ยงบถือว่าค่อนข้างดีนะฮะคืองบเนี่ยถึงแม้จะออกมาอินไลน์กับที่ตลาดคาดกับเราคาดแต่ข้อดีคือตัวที่มันดีเนี่ยมันดีจากรายได้ฮะจากดอกเบี้ยและจากดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นมาจาก 3.4 เนี่ย 3.1 เนี่ยมาเป็น 31,000 มาเป็น 34,000 ฮะในขณะที่ตัวที่แย่กว่าคาดเนี่ยคือตัวรายได้จากการลงทุนหรือถ้าเรียกว่า FVTPL ครับซึ่งทำให้ตัวท็อปไลน์เนี่ยโดยรวมเนี่ยมันอินไลน์กับที่เราคาดแต่ว่าถ้าอินไลน์กับที่เราคาดก็จริงแต่ว่าตัวที่ดีเนี่ยมันมาตัวจากคอคือถ้าเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะซัสเทนก็คือมีโอกาสที่จะดำรงไว้ได้มากกว่ารายได้จากการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้รายได้ออกมาอินไลน์เนี่ยแต่ถ้าคอมโพเนนต์เนี่ยมันเกิดจากพวกรีเคอร์ลิงก็คือรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยผมมองว่ามันมีความเป็นข่าวดีมากกว่าเกิดจากพวกรายได้จากการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยถึงแม้บอททอมไลน์เนี่ยออกมาอินไลน์แต่ผมคิดว่างบBBL เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะฮะมองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่านิมอาจจะโดนเพรสเชอร์บ้างในปีหน้าไม่ใช่ BBL คนเดียวนะฮะทุกคนน่าจะโดนเหมือนกันหมดคือพอแบงก์ชาติไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะปรับพวก M rate ได้ละแต่ว่า cost of fund เนี่ยมันน่าจะทยอยขึ้นดังนั้นนิมอาจจะโดนเพรสเชอร์บ้างแต่ว่าธุรกิจข้างนอกเขายังโอเคอยู่เขามีสำรองอยู่เยอะซึ่งผมคิดว่าสำรองเนี่ยเขาไม่ควรจะต้องตั้งแบบ 1.3 ได้นะคือต่อให้สำรองคงไม่ลดลงเยอะแต่ถ้าลดลงหน่อยสักเหลือสัก 1.2 อะไรเงี้ยฮะนิมสมมตินิมหายไป10บิปสำรองสำรองเป็น 1.2 เท่าเดิมเนี่ยผมก็คิดว่าบอททอมไลน์ที่ระดับหมื่นล้านเนี่ยมันไม่น่ายากในการเมนเทนฮะถ้าบอททอมไลน์เลเวลนี้ได้เนี่ย ROE ที่เลเวล 8% เนี่ยผมคิดว่าหุ้นยังมีอัพไซด์อยู่นะฮะยังคงแนะนำซื้อนะฮะ target price เราอาจจะยังไม่ได้ปรับนะฮะแต่ผมคิดว่ามีอัพไซด์กว่าจากที่เราให้ในปัจจุบันนะฮะครับแล้วมีโอกาสจะปรับขึ้นมั้ยฮะคุณคมสิทธิ์ถามมาพอดีนะครับมีฮะถ้าดูง่ายๆกำไรที่เราทำเนี่ยฮะเราทำทั้งปีเนี่ย 30,000 กลางๆฮะแต่3ไตรมาสได้แล้วได้มา 30,000 กว่าละเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีอัพไซด์นะฮะเดี๋ยวรอเจอแมเนจเมนต์รอคุย analyst meeting ฮะเดี๋ยวค่อยมารีวิสิตตัว forecast กันอีกทีฮะอีกตัวที่ออกมาค่อนข้างดีก็คือตัว TTB ฮะ TTB เนี่ยกำไร 4,700เราคาด 4,300 เท่านั้นเองนะคือทุกคนคิดว่ากำไรเนี่ยมันจะลง Q on Q เพราะไตรมาส2เนี่ยกำไรมันดูสูงมากนะฮะเพราะว่ามันมีรายได้จากการลงทุนด้วยเลยด้วยแต่พอไตรมาสเนี้ยกำไรมันกลับปรับเพิ่มขึ้น Q on Q ได้อีกก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวท็อปไลน์เนี่ยรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นได้ดีนะโดยเฉพาะฝั่งยิวนะฮะยิวเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดีกว่าคาดก็คือตัว OPEC ฮะ OPEC เนี่ยน้อยกว่าที่คาดนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆฮะ TTB เนี่ยเขาพยายามใช้กลยุทธ์ก็คือเขาพยายามจะไม่เพิ่มขึ้นตัวเขาเรียกอะไรตัวบาลานซ์ชีทของเขาพยายามจะไม่ให้บาลานซ์ชีทเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าตัวหันเขามาคุมพวกค่าใช้จ่ายอะไรงี้แทนนะฮะเพราะฉะนั้นตัวทำให้ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคุมได้ค่อนข้างดีแต่รายได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่ว่าbottom lineเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะฮะสไลด์มันหายไปรบกวนทีมงานเอาสไลด์ขึ้นมาให้หน่อยบาลานซ์ชีทไม่ขยายไม่ขยายไม่ปล่อยสินเชื่อใช่ไม่ขยายแปลว่าไม่ปล่อยสินเชื่อพอไม่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยตัวหนี้เสียเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเหมือนคุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อใช่ไหมฮะพอหนี้เสียไม่ได้เยอะเนี่ยสำรองก็เลยไม่ต้องตั้งเยอะทำให้ตัวท็อปไลน์เนี่ยมันขึ้นเพราะดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ว่าสำรองมันไม่ได้ขึ้นตามต้นทุนมันไม่ได้ขึ้นตามทำให้ตัวกำไรเนี่ยมันยังโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่างบเนี่ยของ TTB เนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะคือ year to date เนี่ยหุ้นตัวนี้มันหุ้นที่ outperform ที่สุดของเซกเตอร์นะขึ้นมาคนเดียวเลยแบบบวกมา 20% กว่าเปอร์เซ็นต์ year to date นะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยผมว่า valuation มันตึงไปหน่อยก็เลยยังครับ
คงกำลังแค่ถือเท่านั้นนะครับคือตอนงบออกเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่ด้วยนะฮะเพราะว่าพอคุณมันขึ้นมาเยอะแล้วใช่แล้วเราเห็นมีเรื่องประเด็นเงินฝากเขาลดลงนี่มีประเด็นอะไรไหมครับสำหรับที่ที่ไม่ค่อยมีประเด็นนะครับเพราะว่าเขาอะไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นเงินฝากที่ไม่ได้เข้ามาเขาอาจจะปีเดียวซ้ำเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียต้นทุนรายจ่ายดอกเบี้ยนะครับอีกตัวที่ออกมาใช้ได้ฮะไม่ถึงขนาดดีแต่ก็คิดว่าใช้ได้ก็คือตัว KTB ฮะ KTB เนี่ยทรงยังเหมือนเดิมนะครับคือรายได้ดีขึ้นค่าใช้จ่ายจะขึ้นมาบ้างสำรองจะขึ้นมาบ้างแต่ว่าตัว bottom line เนี่ยยังไม่เทหมื่นล้านได้แต่เราคิดว่าแค่มันใช้ได้เฉยๆเพราะว่ารายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีรายได้พิเศษมาจากลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเขายังไม่บอกว่ามันเท่าไหร่เกิดถ้าแบบหลักสัก100 200มันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดมันหลักพันล้านเนี่ยก็งบมันอาจจะแบบไม่ถึงขนาดดีมากนะฮะด้วยความที่เราไม่รู้ตัวเนี้ยเราก็เลยมองว่างบเนี่ยมันแค่ยังใช้ได้เฉยๆนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเขามีสินเชื่อที่มันโตเนี่ย 2% Q1Q เนี่ยมาจากสินเชื่อภาครัฐค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสินเชื่อภาครัฐเนี่ยข้อ1มันก็ดีในแง่ที่ว่ามันไม่มีความเสี่ยงคือรัฐเนี่ยมันจ่ายตังค์ให้เราอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือยิวเนี่ยมันก็ต่ำด้วยอ๋อมันจะไปดึงนิมเฉลี่ยลงใช่คือในระดับว่าทอมไลน์มันบวกก็จริงแต่ต้องมองในแง่ที่ว่าถ้าเราไม่ปล่อยให้ภาครัฐเนี่ยเราไปปล่อยให้บริษัทอื่นๆเนี่ยรายได้มันคงดีกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าสินเชื่อภาครัฐเนี่ยมัน positive กับตัวธุรกิจขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะก็เลยคิดว่า KTB เนี่ยก็ยังแค่ใช้ได้เฉยๆเท่านั้นนะฮะก็คำแนะนำปัจจุบันเรายังเป็นซื้ออยู่นะแต่ว่าอัพไซด์ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่จริงวันนั้นพูดถึงเรื่อง KTB นะครับวันนี้รู้สึกเขาจะมีคณะอนุกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาจะประชุมกันวันนี้ก่อนที่จะเสนอประชุมครม.พรุ่งนี้ครับพี่ฟุ๊กก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของแหล่งที่มาเงินเนี่ยถ้าเกิดตอนไปจำไม่ได้ถ้าสมมติเขากู้ KTB เนี่ยนิมมันประมาณเท่าไหร่นะครับนิมปกติเนี่ยเขาจะใช้เป็น government bond yield หรือว่าเป็น yield curve ในตลาดนะฮะว่าปกติ yield curve เท่าไหร่ก็อาจจะเลทประมาณนั้นก็จะบวกลบนิดหน่อยก็ตามเรทในรัฐบาลเลยก็ตอนนี้ yield curve ถ้าสมมติกู้2ปี yield curve ผมจำไม่ได้นะน่าจะแบบ 2% กว่าๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ yield ประมาณนั้นน่ะถ้าเทียบกับ yield ปัจจุบันของ KTB เนี่ยก็น่าจะ 3% กว่าเกือบ 4% เพราะฉะนั้นก็ถือว่าต่ำกว่า business ปกติของเขาKBank เนี่ยไล่ลงมาจากดีใช้ได้แล้วก็มางบที่มันดูเฉยๆนะ KBank เนี่ยดูเฉยๆฮะซึ่งท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมันกำไรตั้งดีกว่าค่าตั้ง 8% นะทำไมเรามองว่าเฉยๆคือ point ของ KBank เนี่ยฮะมันไม่อยู่ที่กำไรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่อง asset quality ซึ่ง asset quality เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่อง NPL ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วไตรมาสเนี้ย NPL เนี่ยปรับลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะจาก 3.7 เหลือ 3.79 เนี่ยเหลือ 3.67 ตอนแรกอ่ะก่อนที่ไปมีตติ้งอ่ะคือ KBank เนี่ยเขารายงานงบเช้าวันศุกร์แล้วเขามีมีตติ้งตอน10โมงวันศุกร์ตอนที่งบออกเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยงบดูโอเคนะเพราะว่าดีกว่าคาด NPL ลงด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยคอมเมนต์ที่ว่าเอ้ยงบออกมาค่อนข้างโอเคแต่พอไปมีตติ้งแล้วเนี่ยแมเนจเมนต์เขาเล่าให้ฟังว่าตัว NPL ที่ลงเนี่ย NPL ผมจำตัวเลขไม่ได้น่าจะลงไปสัก 3,000 ล้านหรือไงเนี่ยมันเกิดจากเขาไปขายหนี้NPL เขาเนี่ยเขาขายหนี้ไปแบบ 20,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นพอภาพแบบนี้มันก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าไม่มีขายหนี้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยเผื่อ NPL ไม่ลงอาจจะหรืออาจจะขึ้นได้ซ้ำนะฮะเพราะว่าเขาก็มีปัญหาเรื่อง asset quality ของเขาอยู่แล้วก็เขายังเมนเทนสำรองที่ค่อนข้างสูงแบบ 12,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะ 2% เลยเพราะฉะนั้นก็เรื่อง asset quality เนี่ยอาจจะไม่ได้แย่มากกว่าที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาแต่ไตรมาสเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่างบที่ออกมาเนี่ยก็ยังแค่เฉยๆนั่นแหละคือกำไรเนี่ย ก็สำคัญแหละแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่อง asset quality ตราบใดที่ asset quality ของ KBank เนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นยังมีในสำคัญเนี่ยผมคิดว่าหุ้นก็คงจะขึ้นไปได้ลำบากมากอัพไซด์คงแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ไปขอเช็คความเข้าใจนิดนึงก็คือ NPL เนี่ยมันลดลงเพราะว่าเขาไปขายหนี้เสียไรออฟใช่ไม่ได้ลดลงเพราะว่าบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีขึ้นใช่ไม่ได้คือ NPL สมมติว่าถ้าเกิดผมไปกู้ KBank สมมติไปกู้บ้านหรือผมเป็นเจ้าของโรงงานแล้วไปกู้ KBank เนี่ยฮะผมมีหนี้ KBank อยู่1ล้านแล้วเกิดผมเป็นหนี้เสียคือผมไม่จ่ายเขาเนี่ย KBank ก็จะรับรู้หนี้เสียผม1ล้านบาทซึ่งสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยคือผมอยู่ๆเนี่ยกลับมาจ่ายหนี้ได้
แล้วพอจ่ายนี้ได้ปุ๊บ KBank ก็เลยเอาของผมเนี่ยกลับไปเป็นหนี้จัดชั้นปกติไม่ได้เป็น NPL แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไตรมาสนี้ก็คือว่าเขาเอาหนี้ผมไปขายทิ้งให้คนอื่นไปเลยซึ่งขายก็จะขายดิสคาวขายถูกๆด้วยใช่ใช่ก็คงถูกระดับหนึ่งแต่ว่าดิสคาวมากดิสคาวน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของ collateral ซึ่งเขาก็ไม่บอกเหมือนกันว่าเขาขายให้ใครขายได้ราคาเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะขายให้กับบริษัทลูกเขาที่ชื่อ JK ฮะที่เขาตั้งกับ JMT มาครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเห็นไหมพอถ้าเกิดแบบขายที่ไม่เงี้ย NPL ของผมเนี่ยก็จะหายไปจากบาลานซ์ชีทของ KBank แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า asset quality ของ KBank จะดีขึ้นเพราะว่าเขาแค่ just ขายของผมทิ้งไปครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่า upside คงแบบไม่ได้เยอะมากนะก็เลยยังเฉยๆอยู่ฮะทีนี้ข้ามมาสู่โซนที่เริ่มไม่ค่อยดีกันบ้างคนแรกที่ไม่ค่อยดีคือเบฮะเบเนี่ยกำไรเนี่ยอินไลน์กับที่เราคาดนะฮะคือประมาณ 8,000 ล้านแต่ว่าไม่ดีในเซนส์ที่ว่าไตรมาสเนี่ยฮะเบเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเขาไปซื้อบริษัทสถาบันการเงินเนี่ยต่างประเทศ2รายคือโฮมเครดิตที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ตัว HH Bank ที่เวียดนามแล้วก็เขากำลังจะซื้อตัวโฮมเครดิตที่อินโดนีเซียอีกอันหนึ่งซึ่ง2อันแรกนะครับผมคิดที่ฟิลิปปินส์กับ HH Bank ที่เวียดนามเนี่ยเขาซื้อตอนไตรมาส2แล้วก็เขาก็คอนโซลในไตรมาส2แต่ไตรมาส2เนี่ยมันมาไม่เต็มไตรมาสมันอาจจะมาแค่แบบไตรมาสกว่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไตรมาสเนี้ยเป็นไตรมาสแรกที่เขา impact ของคอนโซลไอ้2เจ้าเนี้ยมันจะเต็มไตรมาสเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอ้คอนโซลเนี่ยฮะเราเห็นรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 11% ฟรีอินคัมเพิ่มขึ้น 12% แล้วก็โอเปกก็เพิ่มขึ้น 16% อะไรงี้เหมือนกันอย่างเงี้ยฮะแต่ที่น่าสนใจคือ bottom line เนี่ยลง 4% มันแปลว่าอะไรถ้าคือด้วยความที่อ่ะอีกแล้วเบเนี่ยเขาก็ไม่บอกรายละเอียดเหมือนกันว่าบริษัทที่ซื้อมาเนี่ยกำไรไม่หรือไม่กำไรยังไงหรือ performance เป็นยังไงอย่างเงี้ยเราไม่มีตัวเลขล่าสุดแต่การที่ท็อปไลน์ดีขึ้นแต่บอททอมไลน์มันลงเนี่ยถ้าให้ผมถ้าเกิดผมจะมองลงในแง่ร้ายเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเอ้ยบริษัทที่คุณมาซื้อเนี่ยมันขาดทุนหรือเปล่าพอทำให้แบบคอนโซลเข้ามารายได้ทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดแต่ว่าบอททอมไลน์มันแย่ลงก็มองเงี้ยก็ดูจะเป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณไปซื้ออะไรมาที่แบบว่ามันไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทณ day 1ก็เลยแบบเดาเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าหรืออีกนายหนึ่งถ้าเกิดจะมองโลกในแง่ดีขึ้นไหมนิดหนึ่งไอ้บริษัทที่ซื้อมาเนี่ยกำไรแหละแต่เผอิญว่าธุรกิจที่เขามีในปัจจุบันเนี่ยเกิดมันแย่ลงเพราะฉะนั้นไอ้กำไรที่ได้มาจากบริษัทใหม่เนี่ยมันก็ไม่ช่วยให้บอททอมไลน์เนี่ยมันดีขึ้นเพราะมันโดนดึงจากบริษัทที่เขามีอยู่แล้วในปัจจุบันรวมถึงธุรกิจในประเทศเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไม่สองเหตุผลเนี่ยฮะไม่ให้ผลแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท็อปไลน์มันดีขึ้นแต่กำไรมันไม่ได้ขึ้นตามมานะฮะไม่ว่าจะเป็น2ในผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนก็ตามมันก็ไม่ดีทั้งคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่างบเบเนี่ยน่าจะเฉยๆนะครับไม่ได้ดูดีมากนักนะครับแล้วเดี๋ยวไตรมาส4เนี่ยเขาจะคอนโซลตัวโฮมเครดิตที่อินโดนีเซียเข้ามาอีกซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากำไรมันจะดีมากน้อยขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระยะสั้นก็ดูแย่ลงนะฮะถึงแม้กำไรอาจจะยังไม่ได้เห็นอิมแพคมากก็ตามSCB เป็นตัวที่งบออกมาไม่ค่อยดีนะฮะ SCB เนี่ยกำไรได้ 9,600 ต่ำกว่าที่คาดประมาณสัก 10% นะฮะต่ำกว่าคอนเซนซัสคาดมา 10% เหมือนกันเกิดจากการตั้งสำรองที่เยอะโดยเฉพาะสำรองเนี่ยจากธุรกิจGen 2 SCB เนี่ยเขาแบ่งตัว business เขาเนี่ยเป็น3 Gen นะฮะ Gen แรกเนี่ยคือแบงค์ Gen นี่มาจาก generation นะฮะก็คือเป็นยุคสมัยยุคแรกเนี่ยก็คือธุรกิจแบงค์เจน2เนี่ยคือธุรกิจพวก consumer loan ทั้งหลายฮะทั้ง card X คือบัตรเครดิตตัว auto X คือพวก title loan นะฮะแล้วก็จะมีพวก Monic กับ Abacus ซึ่งเป็น consumer loan เหมือนกันนะฮะส่วนเจน3เนี่ยเป็นพวก tech ก็คือพวก Robinhood พวก SCB 10X อะไรพวกเนี้ยฮะทีนี้ตัวเจน1เจน3เนี่ยโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เจน2เนี่ยเหมือนตัวเครดิตการ์ดเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีลูกค้าเขาเนี่ยมีหนี้เสียค่อนข้างเยอะเขาก็เลยต้องตั้งสำรองเยอะแล้วพอสำรองเยอะเนี่ยทำให้สำรองไตรมาสเนี่ยยังสูงที่แบบ12,000คือตอนแรกไตรมาสที่แล้วเนี่ยสำรอง12,000เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเขาตั้งแบบ 7,000 9,000 เงี้ยฮะไปกระโดดไปประมือ2เนี่ยเราว่ามันเยอะละเพราะฉะนั้นไตรมาสเนี่ยมันควรจะลงมาแต่ว่าเขาเมนเทนไปที่เท่าเดิมเพราะเขาบอกว่าเขาขอตั้งสำรองพิเศษ 1,500 ล้านนะฮะทำให้ตัวบอททอมไลน์เนี่ยมันก็เลยแย่กว่าคาดซึ่งสำรองพิเศษเนี่ยเขาก็พยายามพูดให้เราสบายใจขึ้นว่า
ไอ้สมรองพิเศษเนี่ยถ้าตั้งไปแล้วไม่ได้ใช้เดี๋ยวในอนาคตเขาจะดึงกลับมาให้นะแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันดูไม่ค่อยดีแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเขาก็เลยอยากจะขอเซฟไว้ก่อนคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะฮะแต่แน่นอนพองบออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยก็ทำให้ตลาดเนี่ยน่าจะไม่ค่อยแฮปปี้แล้วหุ้นลงมาเยอะเมื่อบ่ายวันศุกร์หลังจากงบออกเนี่ยฮะงบออกตอนเที่ยงนะฮะมองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี้ยดาวไซน่าจะจำกัดเพราะว่าจริงๆหุ้น SCB เนี่ยมันลงมาจาก120เนี่ยเหลือ101เพราะคนกลัวว่าครึ่งหลังสมองจะสูงเท่าครึ่งแรกซึ่งสุดท้ายแล้วแต่มาส3เนี่ยมันก็สูงเท่าครึ่งแรกจริงเพราะฉะนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าหุ้นที่มาลงมาเหลือ100เนี่ยมันน่าจะ price income เนี่ยไปหมดแล้วดาวไซด์ไม่น่าจะเยอะแล้วเขายังเมนเทนผมคิดว่าเขาน่าจะยังจ่ายปันผลที่ระดับแบบ7บาทได้อยู่ต่อให้ earning ประมาณนี้ก็ตามซึ่ง earning ถ้าเกิน40ล้านเนี่ยผมว่าจ่ายปันผล7บาทได้มันไม่มีปัญหานะฮะถ้าจ่ายปันผล7บาทได้เนี่ยถ้าราคาหุ้นมันต่ำ100เนี่ย yield มันจะสูงไปนะครับ 7% อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดาวไซด์เนี่ยไม่น่าจะเยอะแต่อัพไซด์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในระยะสั้นเนี่ยหุ้นจะมี capital gain เนี่ยก็น่าจะยากเหมือนกันเพราะว่าคนยังคงยังคอนเซิร์นอยู่ว่าสำรองที่มันเยอะเนี่ย asset quality มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วปกติแบงค์เนี่ยฮะถ้ามีปัญหาเรื่อง asset quality นะหุ้นมันจะไม่ค่อยขึ้นดูอย่าง KBank ลงมาจาก140 120เนี่ยถึงแม้มันจะดูถูกมากแต่พอมีปัญหาเรื่อง asset quality นะคุณก็ไปได้ไม่ไกลขึ้นมา120ก็ลงโดนเทลงมาอีกครับนี่ขอกลับมาที่คำถามคุณคมสิทธิ์ก็คือสำรองมากขึ้นนะครับแต่ coverage ratio เนี่ยลดลงอันนี้เกิดจากการ write off นี่เสียหรือเปล่าครับเขาไม่ได้บอกขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าของ SCB อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือน KBank ที่แบบจะขาดนี่เสียเยอะฮะตัว coverage ratio เนี่ยมันคำนวณโดยการตั้งสำรองแล้วก็ทำให้ตัว total สำรองที่สะสมไว้เนี่ยเอามาหารด้วยกับตัว NPL แต่ไตรมาสเนี้ยสำรองก็ขึ้น NPL ขึ้นด้วยทำให้ตัว ratio เนี่ยมันก็เลยลดลงนิดหน่อยฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าสำรองเยอะขึ้นแล้วเอาสำรองเนี่ยไป write off แล้วทำให้ตัวtotal ไอ้สำรองที่เขาสะสมมาเนี่ยมันลดลงนะฮะแต่เป็นเพราะว่าตัว NPL เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหน่อยนึงด้วยอ่ะครับพี่ฟุกแล้วไอ้ปัญหาที่ตัว Card X ที่มีปัญหาเรื่องการย้ายระบบนิดนึงเนี่ยอันนี้เค้าเคลมว่าแก้จบไปละแต่ว่าตัวไตรมาสเนี่ยที่สำรองที่มันสูงอยู่เพราะเขาบอกว่าเศรษฐกิจของลูกค้าเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับซึ่งเอาข้อจริงถ้าไปดูพวก finance เนี่ยหลายๆคนก็บางคนก็มีปัญหาบางคนก็ไม่ค่อยมีปัญหาขนาดนั้นนะฮะก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตัว Card X เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะพูดกันอย่างแฟร์ๆก็อาจจะเป็นหนึ่งในคอนเซิร์นของตลาดคือทำไม SCB ดูจะมีปัญหาเยอะมากในขณะที่คนอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เฉพาะธุรกิจเครดิตการ์ดนะฮะพอคำถามแบบนี้แล้วนักวิเคราะห์ตอบไม่ได้หรือธนาคารไม่ตอบอะไรเงี้ยฮะผมว่าคนที่กังวลเนี่ยเขาก็จะแบบว่าทั้งนั้นฉันลดพอร์ตไปก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลที่ผมมองว่าทำไมระยะสั้น capital gain มันอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะฮะอีกตัวที่ออกมาค่อนข้างแย่คือตัว KKP ฮะ KKP เนี่ยกำไรต่ำกว่าคาด 11% คาด 1,400 กว่าออกมา 1,200 กว่านะฮะซึ่งก็เหมือนกันฮะมีปัญหาเรื่อง asset quality ตัวสำรองที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสำรองเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นลงมานิดหนึ่งแต่ว่าขาดทุนรถยึดเนี่ยยังสูงอยู่นะฮะไตรมาสเนี่ยขาดทุนรถยึดเนี่ย 1,300 ไตรมาสก่อน900กว่านั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับในสถานการณ์ปกติเนี่ยขาดทุนรถยึดเขาเนี่ยอยู่แค่แบบ400 500ไตรมาสไหน600ถือว่าเยอะมากละแต่ไตรมาสเนี้ยมันขึ้นมาเป็น 1,300 แต่จริงๆมันขึ้นมาสักพักนะขึ้นมาเป็น 1,000 เป็น900เป็น 1,000 เนี่ยไตรมาสนี้มันกระโดดขึ้นมาอีกเป็น 1,300 นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะทำให้ตัวbottom line เนี่ยมันโดนกดดันสำกำไรเนี่ยมันก็เลยแย่กว่าคาดแต่ตัวที่ผมคิดว่าเป็นคอนเซิร์นจริงสำหรับผมเนี่ยก็คือตัวสินเชื่อฮะสินเชื่อของ KK เนี่ยโตเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ไตรมาสเนี่ยสินเชื่อเขาเริ่มจะหยุดโตละคือผมคิดว่ากลยุทธ์ของ KK เนี่ยคือเขารู้แหละว่าเขามีปัญหาเรื่องหนี้เสียสำรองเขาต้องสูงขาดทุนเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเขาต้องเร่งปล่อยสินเชื่อเพื่อให้รายได้เนี่ยเขาสูงตามไปด้วยทำให้เน็ตแล้วเนี่ยกำไรมันยังเมนเทนได้แบบพันกลางๆ 2,000 อย่างเงี้ยฮะแต่ไตรมาสเนี่ยเป็นไตรมาสแรกที่เขาไม่ปล่อยสินเชื่อแล้วโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่เขาปล่อยเยอะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มหยุดการปล่อยสินเชื่อแล้วมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้หนี้เสียเขาเนี่ยมันดูจะแบบมีปัญหาเยอะมากขึ้นจนกระทั่งจะต้องมานั่งแก้จริงจังก็คือแบบหยุดปล่อยสินเชื่อใหม่ก่อนขอเคลียร์สินเชื่อเก่าก่อนให้มันโอเคก่อนพอสินเชื่อใหม่ไม่ได้ปล่อยเนี่ยรายได้เนี่ยที่มันโตขึ้นช่วงที่ผ่านมา 4,000 เป็น 5,500 5,900 ไตรมาสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อ
แต่สำรองเนี่ยมันอาจจะยังเผื่อจะขึ้นต่อด้วยรวมถึงคอสฟันก็จะขึ้นต่อด้วยเพราะว่า NIM มันจะโดนเพรสเชอร์จากต้นทุนการเงินที่มันจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีดาวไซด์เหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เรามีวิวเปลี่ยนไปมากขึ้นก็คือเรามองดาวไซด์ริสก์ของ KK เนี่ยดูจะสูงมากขึ้นนะฮะยิวที่ได้เนี่ยเผลอๆอาจจะไม่ค่อยอาจจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดแบบว่าราคาหุ้นมันลงได้มากกว่านี้หรือกำไรในระยะข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่ามีดาวไซด์มากขึ้นอาจจะถ้ามีผมว่าแนะนำให้ทยอยลดพอร์ตไปก่อนครับพี่ผมไปขอความรู้นิดนึงไอตัวขาดทุนลดยึดเนี่ยมันเป็นขาดทุนที่รับรู้แล้วก็คือเบรไลซ์จากการขายลดไปแล้วหรือว่าเป็นแค่มาร์คทูมาร์เก็ตนะครับใช่รับรู้แล้วขาดทุนไปแล้วคือธุรกิจลิสซิ่งอะฮะทุกท่านคงหลายๆท่านคงเคยใช้บริการลีสซิ่งใช่ไหมฮะก็คือแบบว่าซื้อรถเนี้ยเราก็จะไปกู้แบงค์มาซื้อรถแต่ถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยสามวันเนี่ยแบงค์จะมายึดรถเราปกติเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราไปทำลีสซิ่งรถเนี่ยรถที่เรามีเนี่ยเรารู้ว่ามูลค่ารถเรามีเท่าไหร่เรารู้ว่าหนี้ของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ปกติเนี่ยถ้าหนี้เนี่ยมันเกินกับมูลค่ารถนะก็คือก่อนที่เขาจะไม่จ่ายหนี้รถเนี่ยนะผมว่าทุกคนเนี่ยคงเดินก็ไปถามเต็นแล้วว่ารถฉันได้คุณให้ถ้าฉันจะขายคุณให้เท่าไหร่ครับถ้าเกิดฉันมีหนี้ติดหนี้ KK อยู่1ล้านบาทสมมติซื้อ Camry มา1.5 ล้านติดหนี้อยู่1ล้านบาทเงี้ยแต่เดินไปเต็นให้ราคาแค่ 700,000 ปล่อยยึดดีกว่าเออปล่อยยึดดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดขายได้ 300,000 ก็ไม่รู้จะเอาไหนมาจ่ายอยู่ดีก็ปล่อยยึดไป KK ยึดไปได้เนี่ยก็ต้องไปประมูลลานประมูลเนี่ยก็คงขายได้ 700,000 เหมือนกันเพราะฉะนั้นเคก็จะขาดทุน 300,000ไอ้ 300,000 เนี่ยแหละฮะคือตัวที่เราเรียกว่าขาดทุนรถยึดปกติรถที่ยึดมาเนี่ยขาดทุนทั้งนั้นเพราะถ้าเกิดมันไม่ขาดทุนนะสมมติผมไปที่เต็นท์ให้1.1 ล้านเนี่ยผมก็ขายเต็นท์1.1 ล้านใช่แล้วก็ได้เงินคืนมา100,000ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยยึดเนี่ยแปลว่ามันแย่ฮะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าตัวขาดทุนรถยึดเนี่ยมันสะท้อนถึงภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะก็นั่นสรุปงบของกลุ่มแบงค์นะฮะแบงค์เนี่ยDBBL DTTB KK KTB ใช้ได้ KBank เฉยๆ B ไม่ค่อยดี SCB KK ไม่ค่อยดีฮะ KKP ไม่ค่อยดีครับ